สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูณัฐพลโบไรหรือครูโจ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณม.5ครับและเรายังอยู่ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศครับเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยครูอยากใช้นักเรียนลองร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้ครับคำถามมีอยู่ว่าข้อมูลประจำตัวนักเรียนอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลสารสนเทศและเพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศครับข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราอะไรเอ่ยที่เป็นสารสนเทศครับมีอะไรบ้างครับความสูงเป็นไหมความสูงใช่ไหมครับน้ำหนักใช่ไหมครับยังไม่ใช่นะอันนั้นเราเรียกว่าข้อมูลอย่างเดียวการที่นักเรียนจะตอบได้ว่าอะไรที่เป็นสารสนเทศบ้างนักเรียนก็ต้องรู้ความหมายก่อนเนอะว่าสารสนเทศคืออะไรใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ครูอยากจะรู้ว่าข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราที่เป็นสารสนเทศนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วเคยเรียนมาบ้างแล้วว่าสารสนเทศเนี่ยมันเกิดจากการนำข้อมูลไปประมวลผลนะเอ๊และอะไรล่ะที่เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับตัวเราใครตอบได้ครับยกมือเลยครับเกรดเฉลี่ยใช่ไหมครับเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยเป็นสารสนเทศนะครับเลขประจำตัวนักเรียนใช่ไหมครับเลขประจำตัวนักเรียนใช่ไหมเอ่ยยังไม่ใช่นะเลขประจำตัวนักเรียนก็คือข้อมูลเฉยๆดังนั้นก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับตัวเราที่จัดเป็นข้อมูลสารสนเทศแล้วหรือสารสนเทศแล้วและลักษณะสำคัญของสารสนเทศก็คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนั่นเองครับคราวนี้คำถามต่อไปก็คือนักเรียนเคยลงทะเบียนเรียนออนไลน์นะครับเคยลงทะเบียนเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกอะไรหรือเปล่าครับถ้าเคยครูมีคำถามว่านักเรียนคิดว่าการลงทะเบียนออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสมัครสมาชิกต่างๆเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือไม่ครับเป็นไหมครับใครคิดว่าเป็นยกมือครับใครคิดว่าไม่เป็นยกมือครับคำตอบก็คือข้อมูลนั้นจัดเป็นข้อมูลสารสนเทศนะครับเพราะมีการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบภายในตัวระบบนั้นๆ นะครับและสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้นี่ก็คือลักษณะสำคัญของข้อมูลสารสนเทศนั่นเองคราวนี้ครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เคยใช้ประมวลผลข้อมูลครับนักเรียนเคยใช้อุปกรณ์อะไรในการประมวลผลข้อมูลบ้างเอ่ยก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณหรือประมวลผลได้ใช่ไหมครับน่าจะมีอะไรบ้าง 1. เครื่องคิดเลขใครเคยใช้บ้างอาจจะเป็นตัวเครื่องคิดเลขเองหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็ได้2ครับโปรแกรมเครื่องคิดเลขอย่างที่บอกบนสมาร์ทโฟนบนแท็บเล็ตก็จะมีใช่ไหมครับบนคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรแกรมตัวนี้3ครับโปรแกรม Excel นะเจ้านี่อาจจะเคยใช้หรือบางคนอาจจะไม่เคยใช้ก็ได้แต่ความสามารถของ Excel ก็คือมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลและสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากๆได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลคราวนี้ครูอยากจะให้นักเรียนมาดูกระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศครับมีหลักการหรือวิธีการง่ายๆเลยก็คือถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วที่เป็นข้อมูลดิบหรือเราเรียกว่า raw data ลักษณะของข้อมูลดิบก็คือข้อมูลที่บอกอะไรเราไม่ได้ครับอย่างเช่นครูน้ำหนัก71นักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าครูหนักเกินไปครูหนักน้อยไปยังบอกไม่ได้ข้อมูลยังไม่เพียงพอใช่ไหมครับอาจจะต้องใช้ข้อมูลอื่นๆมาประกอบกันเมื่อเรามีข้อมูลดิบแล้วเราอยากจะแปลงข้อมูลดิบนี้ให้เป็นสารสนเทศเราก็ต้องไปผ่านกระบวนการลักษณะใดลักษณะหนึ่งเราเรียกว่า processing อาจจะนำไปเปรียบเทียบอาจจะนำไปจัดลำดับอาจจะนำไปประมวลผลด้วยวิธีการใดๆก็ตามข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วหรือ processing แล้วก็จะเรียกว่าสารสนเทศหรือ information ครับ
นี่ก็คือลักษณะของข้อมูลที่ถูกแปลงเป็นสารสนเทศนั่นเองกระบวนการมีง่ายๆแบบนี้3ขั้นตอนครับมีข้อมูลผ่านกระบวนการเกิดเป็นสารสนเทศนั่นเองคราวนี้ในส่วนต่อไปการประมวลผลข้อมูลครูอยากให้นักเรียนเข้าใจว่าหลักการประมวลผลข้อมูลวิธีการประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3แบบหรือ3วิธีการวิธีการแรกก็คือการประมวลผลข้อมูลด้วยมือหรือ manual data processing การประมวลผลข้อมูลด้วยมือคืออะไรครับอย่างเช่นนักเรียนมีหนังสืออยู่1กองนักเรียนอยากจะเอามาจัดระเบียบเป็นประเภทต่างๆนักเรียนก็นำหนังสือนั้นไปจัดระบบใส่ชั้นหนังสือนี่เราเรียกว่าประมวลผลข้อมูลด้วยมือหรือนักเรียนมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขชุดหนึ่งอยากจะหาค่าเฉลี่ยนักเรียนก็อาจจะบวกลบคูณหารหาค่าเฉลี่ยตามสมการด้วยการคิดเลขบนกระดาษแบบนี้เราเรียกว่าการประมวลผลข้อมูลด้วยมือครับซึ่งอาจจะเหนื่อยนะข้อเสียเหนื่อยคราวนี้ทำอย่างไรดีล่ะก็จะเกิดเป็นวิธีการที่2ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกลนั่นเองหรือ mechanical data processing การประมวลผลข้อมูลแบบนี้ก็จะสบายขึ้นหน่อยครับก็คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลเลยแต่ก็มีข้อเสียนะก็ต้องมีเครื่องใช่ไหมครับต้องมีอุปกรณ์ด้วยบางเครื่องก็อาจจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานนั้นๆเราก็จะมีวิธีการประมวลผลข้อมูลอีกแบบหนึ่งการประมวลผลข้อมูลอีกแบบหนึ่งหรือแบบที่3ก็คือการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างเช่นซอฟต์แวร์ Microsoft Excel นั่นเองที่นักเรียนเคยเห็นภาพหรือโปรแกรมประมวลผลอื่นๆนะข้อดีก็คือมันก็จะมีความหลากหลายครับนักเรียนจะประมวลผลข้อมูลแบบใดก็ได้ในลักษณะใดก็ได้เพราะเจ้าโปรแกรมมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานมากมายว่าจะประมวลผลข้อมูลลักษณะใดซึ่งในที่นี้ครูอยากให้นักเรียนได้เห็นภาพว่าวิธีการประมวลผลข้อมูลมีทั้งหมดกี่แบบครับ3แบบแบบมือเรานะแบบเครื่องจักรกลและก็แบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์จะเลือกใช้แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเนอะไม่ใช่ว่าการประมวลผลข้อมูลด้วยมือเนี่ยไม่ดีนะก็ดีอย่างเช่นข้อมูลจำนวนน้อยๆมันก็สะดวกใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนต้องเลือกได้ว่าควรจะประมวลผลข้อมูลในลักษณะใดและก็รูปแบบใดครับในส่วนต่อไปเราจะมาดูการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการประมวลผลข้อมูลด้วยมือและการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกลครับเราจะมาดูกันสิว่าเอ๊ะเจ้าสองเทคนิควิธีการเนี้ยมันมีความเหมือนและก็แตกต่างกันอย่างไรอย่างแรกเรามาดูที่ความเหมือนกันก่อนนักเรียนลองอ่านส่วนที่อยู่ตรงกลางครับความเหมือนความเหมือนของทั้งสองเครื่องมือนี้คืออ่านพร้อมๆกันครับความเหมือนคือเป็นการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลนะครับนี่คือความเหมือนกันแต่ถ้าเป็นความแตกต่างกันทางฝั่งการประมวลผลข้อมูลด้วยมือก่อนการประมวลผลข้อมูลด้วยมือในการประมวลผลข้อมูลนั้นข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากเกินไปมีจำนวนน้อยนะหรือไม่มากเกินไปจะได้ไม่เหนื่อยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเราต้องแมนนวลต้องใช้มือทำต้องใช้เวลาถ้าข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งนานแน่นอนนี่ก็คือลักษณะการประมวลผลข้อมูลด้วยมือกับอีกฝั่งนึงการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกลแน่นอนครับมันเป็นเครื่องจักรอาจจะไม่เหนื่อยนะหรือไม่เหนื่อยแน่ๆล่ะเจ้าเครื่องจักรเนี่ยดังนั้นมันจะแตกต่างจากการประมวลผลข้อมูลด้วยมือแน่นอนครับเพราะวิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรนั้นจะใช้กับข้อมูลที่จำนวนมากๆได้ประมวลผลได้รวดเร็วได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำนะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือรวดเร็วกว่าการประมวลผลข้อมูลด้วยมือแน่นอนครับดังนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการประมวลผลแล้วนะเข้าใจวิธีการแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแล้วครูมีคำถามที่อยากจะให้นักเรียนร่วมกันตอบต่อไปนี้ครับคำถามก็คืออุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลใดแตกต่างจากข้ออื่นข้อ1ลูกคิดข้อ2กระดาษข้อ3เครื่องคิดเลขข้อ4เครื่องบันทึกเงินสดหรือข้อ5เครื่องอัดสำเนาข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นครับ
ข้อใดเอ่ยใครว่าข้อ1ยกมือครับมีไหมครับลูกคิดใครว่าข้อ2ยกมือครับข้อ3มีไหมครับเอามือลงใครว่าข้อ4ครับข้อ5มีไหมครับคำตอบก็คือเครื่องบันทึกเงินสดนั่นเองเพราะอะไรล่ะเหตุผลในที่นี้ก็คือเพราะเป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกลส่วน1 2 3และ5เป็นการประมวลผลข้อมูลด้วยมือทั้งนั้นเลยครับนะนี่ก็คือคำถามข้อนี้อยากให้นักเรียนแยกแยะแล้วก็จำแนกวิธีการและก็เครื่องมือในการประมวลผลด้วยมือและก็ด้วยเครื่องจักรกลได้ครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเนี่ยจะมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอย่างไรซึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรานั้นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเราอาจใช้ customer segment จำได้ไหมครับคุ้นไม่เอ่ยเราอาจใช้ customer segment หรือการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเข้ามาช่วยเพื่อจัดกลุ่มและสรุปความต้องการของลูกค้าเช่นกรณีเปิดร้านขายกาแฟเราสามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลพื้นฐานได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับในการเปิดร้านขายกาแฟเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือ customer segment ในด้านของเกณฑ์หรือความประทับใจและความคาดหวังเพิ่มเติมซึ่งสมมุติว่าในร้านของเราเนี่ยเราวิเคราะห์ในด้านนี้ด้านความประทับใจและความคาดหวังของลูกค้าว่ากาแฟนะควรจะมีรสชาติต่างๆให้ทดลองดื่มมีโซฟาให้นั่งดื่มกาแฟนั่งทำงานนั่งประชุมหรือพูดคุยมีโปรโมชั่นลดราคาแก้วกาแฟสวยงามแข็งแรงนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มีหนังสือการ์ตูนหรือนิตยสารหลากหลายให้อ่านมีกาแฟที่หลากหลายมีสัญญาณ Wi-Fi มีบัตรสะสมแต้มนะอะไรต่างๆนานานี่คือความประทับใจและก็ความคาดหวังเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการดังนั้นนักเรียนเนี่ยสามารถใช้หลักการของการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศมาช่วยในประเด็นนี้ได้ครับนักเรียนลองคิดซิว่าเอ๊ะเราจะนำมาช่วยได้อย่างไรสมมุติว่านักเรียนเก็บข้อมูลต่างๆมานะต่างๆมาเช่นความต้องการของลูกค้านักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นโดยแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศนำเสนอเป็นภาพนำเสนอเป็นแผนภูมิทำให้เราเข้าใจง่ายๆขึ้นสามารถมองเห็นภาพในการพัฒนาสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากขึ้นนี่เห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศคราวนี้ในตัวอย่างต่อไปในด้าน customer job เราสามารถนำเทคนิคการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศมาช่วยได้อย่างไรล่ะนักเรียนก็ต้องเข้าใจก่อนว่า customer job หรือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนก็ต้องไปเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันถูกไหมครับเช่นลูกค้าดื่มกาแฟเพื่อไม่ทำให้ง่วงกาแฟมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมมีที่นั่งเพียงพอสำหรับนั่งดื่มกาแฟนั่งทำงานและพูดคุยมีสัญญาณ Wi-Fi ให้บริการมีบรรยากาศภายในร้านดีมีความสะอาดนี่คือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าดังนั้นนักเรียนเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็สามารถแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบหรือนำไปตัดสินใจได้เช่นเดียวกันครับและในส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของเพนหรือความไม่ชอบความกังวลใจหรือความยุ่งยากของลูกค้าเวลาเข้าร้านกาแฟเช่นกาแฟรสชาติไม่อร่อยเลยนะหรือรสชาติหวานเกินไปไม่เข้มข้นไม่มีเมนูเครื่องดื่มอื่นๆนะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบดื่มกาแฟไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่นั่งไม่เพียงพอไม่มีปลั๊กไฟไม่มีขนมหรืออาหารว่างไม่มีเมนูสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักนี่ก็คือความไม่ชอบที่ลูกค้าให้ข้อมูลมาเช่นเดียวกันครับนักเรียนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลแปลงให้เป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเราสามารถใช้หลักการของการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศมาสร้างประโยชน์และก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้ครับต่อไปเป็นตัวอย่างขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศนะครับนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้เนอะหลังจากที่เราวิเคราะห์ลูกค้ามาแล้วโดยการใช้ customer segment เราก็จะได้ข้อมูลลูกค้า3ส่วนใช่ไหมครับนะ
เมื่อได้ข้อมูลแล้วเราก็จะนำข้อมูลนั้นมาจัดเรียงลำดับความสำคัญเพื่อแก้ปัญหาการจัดเรียงข้อมูลถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลไหมครับนักเรียนใครว่าเป็นยกมือครับใครว่าไม่เป็นยกมือครับการจัดเรียงถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแล้วนะเพราะอะไรเพราะข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้เนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยความต้องการของลูกค้ามี 108,900 ใช่ไหมครับมีเยอะแยะมากมายดังนั้นนักเรียนก็ควรที่จะนำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนเพราะเราคงจะไม่มาแก้ปัญหาทั้งหมดทีเดียวเราควรจะดูว่าอะไรสำคัญที่สุดนำมาลำดับความสำคัญของ customer job ลำดับความสำคัญของเกณฑ์ลำดับความสำคัญของเพนแล้วเราจะรู้ว่าอะไรที่ลูกค้าประสบปัญหาอะไรที่ลูกค้าชอบมากที่สุดอะไรที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการและนักเรียนก็ทำส่วนนั้นก่อนนี่เห็นไหมครับว่าการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเนี่ยมีประโยชน์จริงๆคราวนี้ในส่วนต่อไปนะครับอยากจะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี้ประโยชน์ของการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าคืออะไรเอ่ยการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้ามีประโยชน์อย่างไรครับก็ทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานความต้องการความไม่ชอบของลูกค้าที่นักเรียนเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมมีกี่ส่วนครับวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า3ส่วนได้แก่ความประทับใจ1ความประทับใจครับ2อะไรครับ2ความต้องการพื้นฐานและ3ครับตรงข้ามกับความประทับใจก็คือความไม่ประทับใจมีอะไรบ้างนี่ก็คือประโยชน์ของการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าพอได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนก็เอามาแปลงเป็นสารสนเทศได้ครับคราวนี้คำถามต่อไปก็คือหากนักเรียนมีข้อมูลที่รวบรวมมาจาก Google Form นักเรียนม.5 น่าจะรู้จักแล้วน่าจะเคยใช้แล้วแหละนะมีข้อมูลที่รวบรวมมาจาก Google Form นักเรียนจะประมวลผลเป็นสารสนเทศด้วยเครื่องมือใดดีครับมี Google Form จะประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศด้วยเครื่องมือใดครับเจ้า Google Form มันเก็บข้อมูลในรูปแบบไหนให้เราครับในรูปแบบของตารางข้อมูลถูกไหมครับหรือ Excel หรือใน Google เรียกว่า Google Sheet ถูกไหมครับดังนั้นคุณสมบัติของ Google Sheet ก็คือสามารถประมวลผลข้อมูลได้อยู่แล้วดังนั้นนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือนั้นในการประมวลผลข้อมูลได้เลยนะถึงตรงนี้นักเรียนน่าจะมีความเข้าใจเรื่องของการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแล้วก็รู้ถึงประโยชน์ของมันแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้ครับกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อว่านำเสนอสารสนเทศกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมของตนเองครับเรายังอยู่ที่กลุ่มเดิมของตนเองนะตั้งแต่การทำกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบแล้วใช้กลุ่มเดิมครับหลังจากที่นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมแล้วจากผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกไว้จำได้ไหมครับนักเรียนเลือกอะไรไว้เอ่ยในช่วงของการทำกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบนึกให้ออกและนำผลิตภัณฑ์นั้นมาครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้หลักการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและนำเสนอเป็นแผนภาพครับอาจจะเป็นแผนภาพที่ครูนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ครับแผนภาพของการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าแล้วก็นำข้อมูลมาจัดเรียงจำได้ไหมเอ่ยหรืออาจจะดีไซน์เป็นของกลุ่มตนเองก็ได้นะนำเสนอเป็นแผนภาพแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอหน้าชั้นเรียนกันครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เป็นเวลาประมาณ15นาทีนะครับเริ่มครับตอนนี้ก็หมดเวลาทำงานแล้วนะเรามาสรุปการเรียนรู้ในครั้งนี้กันก่อนครับในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปเอ่ยเรื่องของการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศใช่ไหมซึ่งมีวิธีการประมวลผลอยู่3แบบด้วยมือด้วยเครื่องจักรนะและก็ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทั้งหลายนะและได้เรียนรู้ถึงการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้านำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดเรียงเพื่อแก้ปัญหาใช่ไหมครับนี่ก็คือองค์ความรู้ที่เราได้เรียนไปในครั้งนี้คราวนี้ถ้านักเรียนจะวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเนี่ย
นักเรียนจะมีหลักการสำคัญอย่างไรตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้ดูแผนภาพที่ครูแสดงอยู่ตอนนี้เลยก็จะมีหลักการ3ส่วนครับ 1. วิเคราะห์ความประทับใจเมื่อมีความประทับใจก็ต้องวิเคราะห์ด้านความไม่ประทับใจด้วยและอีกส่วนหนึ่ง customer job ก็คือพื้นฐานความต้องการของลูกค้าครับนี่ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและก็การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ